สวัสดีครับแชมเอมงครับและนี่ก็คือช่องอะไรเล,ะล่ะหรอช่องที่จะนำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยต์มาสรุปให้เพื่อนฟ่กันครับสำหรับวันนี้นะครับ,รบก็มาอยู่กันในช่วงของ Quick v c Update เช่นเคยนะครับก็โดยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดนะครับค่อนข้างที่จะเขียวมากๆแล้วก็ตอนที่ผมกำลังพูดอยู่ใน BC กำลังงุ้งพุ่งเลยนะก็ ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยนะครับห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าถึงหกหมื่คนไหมเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับไม่รู้ถึงหกหมื่นไหมนะยังไงลองพิมพ์มาพูดคุยกันดูในส่วนของอ e ีชิริวัเนี่ยก็อ่าไม่รู้เลขสี่จะมาไหมนะครับแล้วก็ b ี b เนี่ยตอนนี้ก็คือมาที่สี่ร้อยหกสิบเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาจับตาดูกันทีนี้นะครับเนื่องจากที่แจ้งไปเมื่อวานเนาะว่าเดี๋ยวผมวันเสาร์นี้จะไปทำเลสิกนะครับก็เลยต้องหยุดสามวันพักสายตานะครับอาจจะกลับมาาไไดด้้อออีกีกกกทม่่่ววัััันนนงคครร็ุเลยยะบบขึูา มันมันมันฟื้นฟูเร็วแค่ไหนอะนะก็เดี๋ยวผมจะทําการวิเคราะห์ตัวที่เหลือให้นะครับทั้งหมดเนาะก็เนี่ยครับเยอะอยู่นะไม่รู้สิบกว่าตัว20ตัวเนี่ยที่เ,เพื่อนๆขอเข้ามาแล้วผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับอ่าไม่อยากติดนะไม่อยากติดเดี๋ยวจะเอามาวิเคราะห์ลงที่หน้าเพจให้เลยนะครับลงที่หน้าเพจให้เลยนะก็มากดติดตามมาด้วยที่หน้าเพจเฟซบุ๊กโอเคนากก็เดี๋ยวเราทำคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปอัพเพิ่มให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในเนื้อหาของคลิปนี้ก่าครับ โดยเรามาเริ่มกันโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ตัว BTC นะตัว BTC ตอนนี้เนี่ยในภาพรวมแล้วก็มุมมองของผมนะตอนนี้จากที่เราดูนะครับเราไล่เทรนมาใช่ไหมเราจะเห็นถึงการเคลื่อนที่แบบที่จะอยู่ในเทรนแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมยื่อวานเนาะก็ได้มีจุดสังเกตหนึ่งที่ผมบอกว่าอาจจะทําให้ราคาลงไหมซึ่งจริงๆมันเป็นการทํา rejection หลอกเหมือนกันนะเนี่ยมาตรงน,นี้แล้วเกิด r e j e c t i o แต่วันนี้คือทำ break divergence ไปแล้ว ไอ้ทำเบรกตัวดเวเจนต์ไปเป็นการเคลียร์เรียบร้อยนะครับไม่เกิดดเวเจนต์นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนจะทําการเบรกขึ้นไปทำนิวไฮได้แล้นะครับนี่เนะาะตอนนี้เป้าผมะนะยังค่อนข้างไบแอดที่100ตอนทีนี้นะครับตอนนี้ก็มีหลายคนถามผมว่าตอนนี้พี่แชมป์มองไบแอดว่าเป็นเวฟสีหรือตอนนี้เป็น ABC เพื่อ4คือ4จบแล้วหรือยังไม่จบด้วยส่วนตัวตอนแรกะที่ผมเคยนับไว้นะครับ ผมนับไว้แบบนี้ใช่หมหนึ่งสองี่ห้านะครับตรงนี้เนาะมองเป็นแล้วก็มองตรงนี้เป็น A นะครับมองตรงนี้เป็น A แบบนี้นะครับมองนี้เป็น A เนาะทีนี้ไอเนี่ยขึ้นอะไรครับขึ้นเอบีซี A, B, ใช่ไหมอาจจะขึ้น A B C แบบนี้ประเด็นคือเพราะผมนับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอการที่มันเคลื่อนที่หนึ่งามสี่ห้าเป็นรหัสหแบบนี้ครับทีเนี้ยนะครับ มันมีที่ผมติดอยู่นิดนึงคือการขึ้นที่หนึ่งสองามที่ห้านี้มันเป็นรหัสห้าใช่ไหมพอมันเป็นรหัสห้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีของอะไรครับกรณีของซิกแซกนึกออกปะมันต้องเป็นกรณีของซิกแซกซึ่งซิกแซกเนี่ยมันมีกฎอยู่ว่าอะไรครับอ่บี B, นะครับขาบีตรงนี้เนี่ยขา,ขายนะบนะ B, ขาีที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่เนาะไอเนี้ยเอบีซีเนี่ยต้องเป็นบีใช่ไหมขาบีตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน61.8นึกออกปะซึ่ง ตอนที่มันถึงโอ้ย่ะผมเพิ่งเปลี่ยนมุมมองไปแล้วว่าเฮ้ยมันถึงโอ้แล้วนะดังนั้นเนี่ยมุมมองที่เราจะนับเป็นซิกแซกตรงเนี้ยอาจจะผิดนะครับตัวของกราฟตัวนี้เนี่ยตัวของ A เนี่ยมันอาจจะเป็นแนวนี้ครับเป็น A B C นะครับแล้วก็ไอเนี่ยข้างในนะครับสับเวฟย่อยของมันตรงนี้เป็น1 2 3 4 5นะครับนี่หนึ่มี่ 5, ลงมาดังนั้น,นไอการขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรบ้างครับเป็นได้ทั้งแฟร แล้วก็เป็นได้ทั้ง i m p เพล e แต่โดยส่วนตัวนะครับเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งอะไรครับเป็นได้ทั้งไม่1ก็ A นะครับตรงนี้เนาะไม่2ก็ B ไม่3ก็อะไรครับ C นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยใครงงเดี๋ยวไปเรียนตัวตัว playlist ต์อิเลียดเวฟได้นะครับผมมีสอนมาเกือบครบแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ที่นี้การมันต้องขึ้นซึ่งผมเองอ่ะผมไบแอดถ้าเกิดว่ามันถึงขาย C ใช่ไหมมันจะมี2กรณีถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นเป้า C เนี่ยผมไบแอดว่ามันควรจะต้องถึงอ่าเท่าไหร่ครับถึง100%เพราะว่าค่ะส่วนใหญ่กรณีแฟดอะเอบีซีมันจะเท่ากันใช่ไหมเนี่ยมันมีโอกาสมาถึง1 0ึงร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะซึ่งมันก็คือเป้าหกหมื่นสามนั่นเหตุคือเหตุผลนะที่ผมวางเป้าหกหมื่นสามทีนี้อีกเป้าถ้าเกิดเป็นอีกกรณีที่มัันนไปถึงะครบ ไปถึงกรณีที่มันเป็นเว็บสามไม่ใช่ขาสีเนี่ยมันจะไปถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดอ่าเนี่ยคือเหตุผลในการที่ผมวางเป้าวันนี้ไว้สองเป้านะสำหรับใครที่งงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะถ้ามาถึงตรงนี้จริงๆนะก็คือส่วนตัวผมไม่ขายอยู่แล้ว b c ผมไม่ขายอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาถึงตรงนี้จริงบางคนอาจจะเริ่มแบบทยอยแบ่งขายบ้างแล้วก็เอาที่เหลือรันเทรนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะรันเทรนต่อไปก็ได้อาจจะหาระบบมาช่วยรันเทรนครับอย่างเช่นเอา เนี่ยครับอีมเ50มาช่วยรันก็ได้ที่1 day ถ้าเกิดไม่หลุดอีมเ50ก็อาจจะรันไปให้ถึงตัวข้างบนเลยนะครับอันนี้กรณีของคนที่หาระบบในการเล่นแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมก็ปล่อยไว้แลล้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ที่จะทำไรเพราะว่ายังมองว่า b c มันมันยังเติบโตไดเรื่อยๆนะครับอันนี้สําหรับมุมมอง b c นะกะ็ในภาพรวมตอนนี้ในระยะสั้นะนะเนาะในระยะสั้นเนี่ยเราใช้ EMA นี่ครับ EMA 50ในการรันอยู่ นะครับอย่างที่บอกเนาะตอนหน้าเนาะอิมเบลงมาลงมาตรงนี้ไม่ผ่านใช่ไหมดังนั้นเราใช้อิมเปร์บรันไปก่อนนะครับบ้านลงมาครั้งที่แล้วเกิดลิทชันแล้วก็เด้งขึ้นลงมาชนเนี่ยครับอีกครั้งเนี่ยหลายครั้งอยู่นะเนี่ยครับไม่ผ่านดังนั้นใช้อิมเปบรันครับแล้วก็ลองดูนะตอนนี้มีการเบรกเอาตัวเหมือนจะเบรกเอานิดๆในกรอบเนี่ยครับกรอบเทนลายใหญ่ตรงนี้แล้วเห็นปะเทนลายใหญ่ตรงนี้ลากงไงเอาตรงนี้ลากตรงนี้จุดนี้มาถึงนี้ใช่ปะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ copy, คอปป นี่เนาะก็ปี้ตัวข้างบนมานะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเนาะก็เหมือนจะเบรกเบรกนิดนิดละนะครับเบรกนิดนิดละมีวอลลุ่มไหมก็ดูดูดูด,ด,ดูไม่ได้มีวอลลุ่มเยอะแต่ก็ดูโอเคอะดูไม่ได้น้อยอะไรมากปกตินะครับแต่ถือว่าใช้ได้ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่าน่าจะมาหกหมื่นได้แหละนะครับโดยส่วนตัวน่าจะมาหกหมื่นได้แหละก็ลองพิจารากันดูนะครับหกหมื่นก็เป็นแนวต้านทางจิตวิทยาดับหนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ อันนี้สําหรับ BSC ตัวต่อมา Ethereum นะครับ Ethereum ตอนนี้เมื่อวานที่เราคุยกันเนาะก็มองว่ามีการเบรกตัว pattern head and shoulder มาเนี่ยที่เราบอกว่าผมบอกว่ามันมาจอๆแถวนี้ใช่ไหมดังนั้นน่ครับเบรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการเบรก out อะไรครับ head and shoulder ตรงนี้นี่นครับซึ่งเรบรกนะเรียบร้อยนะครับซึ่งเบรกเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ยืนอยู่ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผมตอนเนี้ยนะครับในมุมมองของผมตอนเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ครับ อย่างน้อยเนี่ยราคาต้องขึ้นมาถึงตรงนี้ซึ่งมันก็จะไปเบรกแพทเทิร์นบบใหญ่ด้วยถูกไหมไปเบรกแพทเทิร์นใหญ่ที่เป็นแพทเทิร์นอะไรครับอ่าถ้วยใช่ไหมครับคัพแอนด์แฮนเดิลเนี่ยแล้วก็น่าเนี่ยเป้าก็น่าถึง6กพันซึ่งอันเนี้ยตอนนี้เราผมใบแอดท่านี้แหละใบแอดท่านี้แหละนะครับอ่านะก็อันเนี้ยก็ดูกันเนาะซึ่งตรงเนี้ยเป้าเบื้องต้นเนี่ยนะเป้าระยะสั้นเนี่ยนะครับก็จะประมาณอ่าสี่พันห้านะครับสี่พันห้านะก็อันเนี้ยไปลองไปลองดูครับโอ้ยอันนี้เหมือนหน้าคคนนนนเหมือนนแลลบิ้นนะ ไม่ได้ดตั้งใจว่าเน,นี่ยอันนี้มันเป็นพทเทินสามเหลี่ยมใช่ไหมเหยือนคนเหมือนคนแรบลินนี่ลูกกตาใช่ไหมเออตลกดีมีคิวเลยมีคิวคิวลูกกตาคนแรบลินเหมือนหน้าคนอนะ่ะนะครับเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือเป้าตามกรณีของ Head อ n ด์ชอเดอรแล้วกันนะครับนเนาะตรงนี้ใช่ไหมลากลงมาห0 0รอแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับก็เราไปพิจารณาก,กันต่อดูนะครับสำหรับ EGH นะเอดีมาดูตัวต่อมานะครับก็คือ ADA นะ a อ a ตอนนี้มันเหมือนมันมีการสร้างสามเหลี่ยมใหม่มากกว่า่าาานนบบบเเป็สมหลีียออกข้้งแบบ ถ้าให้ผมคิดนะซึ่งลักษณะแบบนี้เรารอเล่นเบรกเอานะครับเรารอเล่นเบรกเอาแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเน้นแบบพวก RR สูงเนี่ยนะครับพวก RR สูงเนี่ยก็อาจจะต้องอะไรครับต้องแบบสมมุติว่าซื้อตรงนี้แล stop ้วสต็อปล็อคแคบๆก็ได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะว่าถ้าเราเล่นเบรกเอาใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นรนรนนนนครับเราลากจากนี้เป็นเป้าใช่ไหมครับขึ้นมาวางที่ตรงจุดเบรกเราก็จะพอหรือว่าถ้าเราซื้อจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ตีตัวนี้เลยไอตัวรองพ o ซิชั o นตรงนี้ปุ๊บวัด มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่เอามาเป็นเป้านะครับก็จะเห็นว่า RR ประมาณนะครับ리ที่บอล레이โชว์มาประมาณ5เท่าประมาณ4.6ใครง,งงเรื่อง리ที่บอล레이โชว์เนี่ยดูที่เรื่อง리ที่เนนนะครับผมสอนไปละนะเนี่ยก็จะเนี่ยครับจะมีโปรฟิตประมาณ27%ถ้ากรณีเล่นตามแพทเทิร์นเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จริงๆเนี่ยไม่แน่นะตรงนี้อาจจะเป็นลนักษณะของการขึ้นอะไรทุกอย่างครับ1 2 3 4 5เห็นปะเป็นเนี่ยเป็น1 2 3 4 5แบบนี้ นะครับตรงนี้เป็นการลงอะไรครับ A B C collection A B C อันนี้ลงจบแล้วดังนั้นตรงนี้อันนี้อาจจะเป็นการโดสำหรับกาส่งกำลังครับขึ้นอะไระครับนี่ครับ1 2 3 4 5นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าของผมะนะเนี่ยถ้ามองตรงนี้เป็น1 2จริงๆเป้าตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับเนี่ยอยู่ประมาณ ที่5.3แต่ว่ามันสามารถเป็นกรณีของ a b c ได้ไหมก็เป็นได้ถูกปะดังนั้นเนี่ยอาจจะเนี่ยครับอาจจะอยู่ประมาณ4ก็ได้ดังนั้นไปพิจารณา2กรณีนะนะแต่ว่าเนี่ยเราเอาเอาเรื่องแพทเทิร์นมาช่วยก็ได้เราเล่นกรณีตอนที่มันเบรกเอาออกไปก็ได้นะครับอันนี้คือ a d a นะครับตัวต่อมาคือโซลาร์่าครับโซลาร่าตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเวฟที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าให้ผมดูเนาะก็อย่างที่เราเคยตามกันถ้าให้ผมดูเนี่ยตรงนี้เราอยู่ที่1นะครับตรงนี้เวฟหลง2งนะครับลงสองตรง ขึ้น3ไป4กําลังไป5านะครับเห็นปะที่ผมเคยบอกว่า,วาเราต้องติดเราต้องติดขา5อยู่นิดนึงนะครับนี่เนาะทีนี้อ่ะสมันเพย์เอาในลักษณะของอะไรครับเป็นเหมือนการวิ่งออกข้างแบบนี้นะครับซึ่งเราอาจจะตีได้ว่า4อาจจะเป็นลักษณะของ Triangle A B C D E หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเบรกเอาตรงนี้นะครับมีการเบรกเอาออกไปเนี่ยก็จะขึ้น5ได้ซึ่งปกติแล้วถ้าวัดตามอพิที่สามเหลี่ยมก็จะวัดแบบนี้ได้นะไอวอลต้องจุดเบรกเอาใช่ไหม แต่ถ้าแบบเป็นกรณีของอิเลีกดรวฟนะครับเาจะมีวัดแบบนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ครับนี่เนาะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยสามารถจะวิ่งได้ถึงไหนครับวิ่งได้ตั้งแต่นะประมาณนีครับประมาณ75%ถึง125%แต่จริงๆมันก็วิ่งได้มากกว่านั้นและมันก็แล้วแต่นีครับอันนี้คือเป้ากรณีสามเหลี่ยมเลยซึ่งลักษณะนเนี่ยก็มองว่าอาจจะมีการวิ่งแบบนี้ครับขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5 แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นหนึ่งนะผมยังเห็นตอนนี้มันยังไม่มีการเบรกกรอบออกมาอันนี้คือแค่การคาดเดาซึ่งเรามองได้ว่าเนี่ยราคาอาจจะมาถึงบริเวณโซนเนี่ยครับโซนหกสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบแถวนี้นะครับก็มาลองดูกันมาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แต่ว่าเนี่ยก็คือเราอาจจะรอเบรกเอาสําหรับตัวโซลาร์นานะรอเบรกเอาดีกว่าแต่เนะี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีการย่อในทางฟรลมเล็กได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันยังไม่หลุดกรอบตรงนี้นะครับโอเคอยู่นะเราวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไป นะครับอันนี้โซลนานะตัวสุดท้ายนะครับก็คือ BMB BMB ตอนนี้คือเบรกภาพใหญ่มาพอสมควรละนะครับเนี่ยน็อปเอบีซีดีอแล้วก็เบรกขึ้นมาขึ้น1นึ่ะครับตรงนี้เนาะหตรงนี้ไม่รู้จบหรือยังนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ครับหลง2มารีวิสิตแล้วไป3 4 5นะครับเพื่อไปทรงใหญ่ตรงเนี้ยเนี่ยครับอาจจะเป็นอันนี้นะอาจจะเป็นอันนี้เนี่ยมองไว้อันนี้คือเป้าสักสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเป็นแบบนี้เอามาวางไว้ตรงจุดเบรกนะครับก็จะได้เป้าที่ประมาณเก้าร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้า ทีนี้ในภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับอ่าดูนิดนึงภาพรวมใหญ่เนี่ยส่วนตัวแล้วนะผมมองว่ามันเหมือนเป็นการวิ่งออกข้างที่เป็น2มากกว่านะครับเนี่ยนะเนาะเป็นลักษณะของการขึ้น1ตรงนี้นะครับแล้วลง2โดย2เนี่ยจะมีลักษณะอืมเป็นเนี่ยครับเป็น triangle A B C D E ตรงนี้นะครับ ีนี้ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีอีกสักย่อก็ได้ดูดิอาจจะตรงเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของดีตรงนี้ก็ได้ครับแล้วค่อยมี E สักฐานหนึ่งตรงนี้เป็นการเป็นการรีเทสไงคือเบรกไปก็จริงแต่าจจาะมีย่อได้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะย่อลงมาไหมนะถ้ามองจากโครงสร้างในภาพใหญ่อ่ะคือในภาพเล็กเราอาจจะใบแอดนิดนึงว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการเบรกเบรกสามเหลี่ยมออกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเบรกสามเหลี่ยมไปแล้วแต่ถ้ามองจากทฤษฎีเดียบเบฟมันเขาต้องลากจาก B มาดีครับเขาต้องลากจาก B มาดีอย่างนี้ ประมาณนี้ซึ่งไม่แน่อีอาจจะลงมาย่ําแถวนี้ไดก้ก่อนที่จะเบรกจริงๆอันนี้ต้องมารอดูนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเขามองว่าถ้ายังไม่หลุดเนี่ยถ้ายังไม่หลุดโซนเนี้ยถ้ายังไม่หลุดโซน311ตรงนี้ครับที่เป็นใต้ขาซีตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณ3 1 5 311ตรงเนี้ยถ้ายังไม่หลุดผมมองว่าในมุมมองของการขึ้นที่เป็นการขึ้นใหญ่ยังมีอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยขึ้นได้จริงอะนะ ถ้าตรงนี้มันเป็น1.2จริงๆนะครับหนสองจริงมันก็จะขึ้นได้สมมุติว่าตรงนี้เป็น E ก็แล้วกันนี่ครับมันก็จะขึ้นได้เนี่ยครับประมาณประมาณตรงนี้ครับตรงนี้ประมาณพันหนะครับอ่าร้อยหปใช่ปะประมาณพันหก็มาตามดูกันช่วงนี้ก็มีข้อมูลที่ตัว BSC ก็เริ่มมีมีเงินไหลเข้าระดับหนึ่งอันนี้ถ้าไปดูข้อมูลในตัวของ Growth Value Lock นะ ก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ย BMB นะครับก็จะมีลักษณะของของราคานะครับที่ไม่ใช่ของราคาของตัว Value Lock เนี่ยที่อยู่ดีก็โดดขึ้นมาเลยก็เป็นการโดดขึ้นมาแบบแบบแปลกๆนะเป็นการโดดขึ้นมาแบบแปลกๆเนี่ยบางตัวเขาค่อยๆขึ้นใช่ไมัีบ b นี่คือขึ้นมาเลยก็อย่างที่เคยอย่างที่เคยเคยคุยกันครับว่าผมมองว่า b m b ค่อนข้างจะ Under เดอร์มาสักครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เพราะว่าแบบมันมันโปรเจกต์ดีๆเยอะแต่ว่า ทำไมมันถึงราคาไม่ขึ้นตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเอออาจจะเป็นเพราะแบบมีคนมาควบคุมมีคนมาอันนี้มัน,นใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยครับก็ถ้าเปิดโปรเจกต์ดีเยอะเนี่ยเงินก็อาจจะไหลไปอยู่ในสมาร์ทคอนแทคเยอะนะครับก็เนี่ยก็ลองดูไหมนะสมาร์ทเชนดีก็มียอดยอดพุ่งขึ้นมานี่ครับเทียบกับตัวอื่นเนาะกราฟค่อนข้างจะแบบยดูดีดูดิยูดีสปายขึ้นมาแบบพอสมควรช่วงนี้ตัวที่มาอีกตัวหนึ่งก็คือแฟนทอมใช่ไหมแฟนทอมก็ดูมีขึ้นมาครับจาก1บิลเลียนขึ้นมา5บิลเลียนเนี่ยแป๊บบเเเดีียยวองนนะครัต ยูดิเงินมากไหนไม่รู้ครับก็ต้องตามันต่อไปแต่ผมมองว่าน่าสนใจตอนนี้นะสำหรับผมนะบี b โอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนน่าจะได้ไอเดียเอาไปต่อยอดกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงในส่วนของตัวที่เหลือนะครับเดี๋ยวรอดูติดตามที่หน้าเพจละกันนะครับผมแปะเพจไปให้นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมโพสผมน่าจะโพสช่วงเย็นๆนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอช่วงบ่ายเดี๋ยวขอไปทำธุระให้เสร็จก่อนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าเพื่อนติมกามจริงๆๆจลัง่อ แล้วก็อย่าลืมนะครับตัวผมเองก็มีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สเทรนฟอร์วิง่งแอนด์เทสเซตอัพก็จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคขออะไรสิทธิ์นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานกราฟความการดูอย่างเงี้ยใครที่ชอบาศาสตร์การใช้งานกราฟแบบนี้ก็สามารถที่จะดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้สำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่องไอเรอลอครับสวัสดีครับ